วัสดีครับผมศิววงศ์ค่อนดีนะครับวันนี้เรามาพบกันนะครับในรถกันอีกแล้วนะครับก็จะมาตอบคำถามเพื่อนๆ นะครับที่ถามมาว่าเอ๊คุณตู่ถ้าสมมติว่าไปวัดเรื่องของ processing time มาแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็คำนวณ นะครับเอา processing time คูณกับนะครับจำนวนชิ้นงานนะครับจำนวนงานนะครับที่ทางผู้ปฏิบัติการเนี่ยเขาได้ทำเสร็จในแต่ละวันเนี่ยพอคำนวณมาแล้วนะครับก็ได้จำนวนเวลาที่เขาใช้เทียบกับจำนวนเวลาที่เขาทำงานทั้งวันก็คือ8ชั่วโมงนะครับปรากฏว่าพอมาคิดเป็นสัดส่วนแล้วเนี่ย utilization เนี่ยอยู่เพียงแค่ 60% เท่านั้นเองนะครับถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยหมายความว่าอีก 40% เนี่ยคนเขาว่างงานมันจะทำให้ดูไม่ดีหรือเปล่านะครับมันจะทำให้โชว์ตัวเลขที่รู้สึกไม่ดีนะครับต่อทดคนทำงานหรือไม่นะครับอันนี้เนี่ยผมขออธิบายเป็นสองแง่มุมนะครับในแง่มุมที่หนึ่งนะครับหากเรานะครับมีเวลาที่เป็น idle time นะครับที่ไม่ได้ไปใช้ในการทำงานเนี่ยประมาณสัก 40% ก็คือ idle time เนี่ยหากมีอยู่จริงนะครับนั่นหมายความว่ามันก็เป็นโอกาสนะครับในการที่เรานะครับจะเขาเรียกว่าแนะนำให้คนกลุ่มนี้เนี่ยนะครับเพิ่ม value นะครับในตนเองนะครับแล้วก็ต่อกิจการมากขึ้นโดยอาจจะให้เขาไปช่วยงานอย่างอื่นก็ได้นะครับผมยกตัวอย่างนะสมมติว่าท่านมีพนักงาน10คนใช่ไหมครับแล้วท่านรู้ว่าพนักงานแต่ละคนเนี่ยมี idle time อยู่ประมาณ 40% นะครับหากท่านนะครับไม่ได้บริหารจัดการนะครับท่านก็ให้พนักงาน10คนเนี่ยนะครับดำเนินการตามแบบนั้นต่อไปนะครับใน1วันพนักงานแต่ละคนเขาก็จะมีเวลาที่เป็นเวลาว่างเนี่ยประมาณสัก 40% นะสัก 40% ถามว่าดีไหมมันก็ดีนะครับดีในแง่มุมของพนักงานที่ว่างานมันจะได้ไม่หนักจนเกินไปนะครับอันนี้เป็นข้อดีในมุมของพนักงานนะครับแน่นอนทุกคนเนี่ยอยากจะมี idle time เยอะๆทั้งนั้นแหละถูกไหมครับนะแต่ในอีกมุมนึงเนี่ยในมุมของกิจการท่านลองมองภาพนะครับว่าหากตัว idle time เยอะมากๆเนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นครับผู้ถือหุ้นหรือว่าเจ้าของกิจการเนี่ยเขาก็รับรู้ในเชิงการเงินได้นะครับว่าเอ๊ะทำไมถ้าเทียบกับบริษัทอื่นแล้วเนี่ยต้นทุนในการบริหารจัดการของเราสูงกว่าชาวบ้านเขานะครับแน่นอนนะครับวันใดวันหนึ่งเนี่ยคำถามนี้ก็มักจะเกิดขึ้นใช่ไหมครับแล้วหากเราไม่วางแผนไว้ล่วงหน้าว่าเราจะพาอีก 40% เนี่ยไปทำอะไรเพิ่มเติมนะครับไปช่วยงานของแผนกอื่นนะครับหรือไปทำกิจกรรมอะไรกันดีนะครับเราอาจจะวางแผนใช้ 40% นี้ไม่ได้เป็นเรื่องของการทำงานก็ได้แต่เป็นการพัฒนาศักยภาพหรือว่าทักษะให้แก่พนักงานก็ได้เช่นเราอาจจะวางแผนเรื่องของการอบรมทักษะระหว่างกันนะวันละ2ชั่วโมงก็ได้นะอาจจะมีการมารีวิวเพอร์ฟอร์แมนซ์ว่าหลังจากที่ทำงานไปแล้วเนี่ยเราอยากพัฒนาทักษะอะไรเราก็มาสอนกันมาแชร์กันสิครับใช้เวลาเนี้ยในการมาเทรนนิ่งในทีมก็ยังได้นะครับถูกไหมครับหากเรามองว่ามันคือเวลาว่างแล้วไม่ได้เอาไปทำอะไรมันก็คือเวลาว่างที่มันก็สูญเปล่าไปเฉยๆนะครับแต่หากเรามองมันเป็นโอกาสนะครับโอกาสในการที่จะมีเวลาในการคุยกันในการอบรมระหว่างกันและกันนะครับมันก็ทำให้ทีมงานเนี่ยมันเข้มแข็งมากขึ้นมีทักษะที่เขาเรียกว่าดีมากขึ้นได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือในมุมมองของนะครับในกรณีที่ idle time เนี่ยมันมีอยู่จริงนะมันมีอยู่จริงแต่กับอีกกรณีนึงนะฮะกรณีที่2เนี่ยไปคำนวณแล้วเกิด idle time 40% นะเกิด idle time 40% แล้วก็ไปสรุปเลยว่าเขามีเวลาว่าง 40% นะครับแบบนี้เนี่ย
เรียกว่าอาจจะเป็นนักคำนวณที่ดีแต่อาจจะเป็นนักแปลความที่ยังไม่ค่อยดีมากนะครับเพราะว่าหากเรามองว่าพนักงานว่าง 40% นะครับแต่เวลาเราไปสังเกตการเนี่ยเขาก็ไม่ได้ว่างนะเขาก็ไม่ได้ว่างนั่นหมายความว่าเขาอาจจะมีงานอย่างอื่นหรือเปล่านะครับที่มันนอกเหนือจากที่เราไปเก็บ processing time มานะอาจจะเป็นที่ตัวเราหรือเปล่านะครับที่เรายังไม่เข้าใจกระบวนการที่ดีไปเก็บงานของผู้ปฏิบัติงานเนี่ยมาไม่ครบถ้วนหรือเปล่านะเขาอาจจะมีงานอย่างอื่นที่เราไม่ได้ไปจับวอลลุ่มแล้วก็ processing time มาหรือไม่นะครับส่วนใหญ่เคสแบบนี้เกิดขึ้นประจำนะเกิดขึ้นประจำกับผู้เริ่มต้นในการที่จะทำเรื่องของ process improvement นะพอไปคำนวณแล้วพอเห็น idle time 40% นะครับก็เชื่อตัวเลขนั้นเลยนะก็เชื่อตัวเลขนั้นเลยนะครับคำถามถัดไปอ้าวแล้วถ้าเกิดมันมี idle time เกิดขึ้น 40% จริงๆแล้วมีพนักงานอยู่10คนแล้วเราจะมีวิธีการบริหารจัดการเนี่ยอย่างไรบ้างนะครับอ่ะวิธีที่1 นะครับก็ทั้งทีมเนี่ยสมมุติว่ามีเวลาว่างคนละ 40% นะครับแต่ถ้าเรามามองนะครับว่า6คนเนี่ยทำงานที่เป็นงานหลักแล้วอีก4คนก็คือ 40% ของทีมเนี่ยไปทำเทรนนิ่งนะครับไปอบรมระหว่างกันได้ไหมนะครับก็คือให้6คนเนี่ยรับผิดชอบงานนะครับแล้วก็สลับกันไปสิครับเช่นวันนี้นะครับ1 2 3 4พนักงาน1 2 3 4ไปทำการอบรมระหว่างกันเรื่องนี้นะครับพอพรุ่งนี้เนี่ยเราก็สลับกันนะครับก็ให้พนักงาน5 6 7 8อีก4คนเนี่ยไปทำการอบรมระหว่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการบริหารจัดการแบบนี้นะครับก็ทำให้เรื่องของพนักงานเนี่ยได้ทำงานได้อย่างเต็มที่รวมทั้งมีพนักงานที่สามารถที่จะมีเวลานะครับอีกกลุ่มนึงเนี่ยมีเวลาในการไปอบรมเพิ่มทักษะให้แก่ตนเองด้วยนะครับแต่หากเราไม่ตัดสินใจแบบนี้เกิดอะไรขึ้นครับเราก็ปล่อยให้10คนเนี่ยทำงานไปแล้วก็มี idle time นะครับในงาน 40% ไปถามว่าแบบนี้เนี่ยใครได้ประโยชน์บ้างนะครับแน่นอนการว่างเฉยๆเนี่ยมันก็เป็นการพักผ่อนแต่เขาก็ขาดโอกาสในการที่จะใช้เวลาเนี้ยนะครับไปพัฒนาทักษะตัวเองนะครับต่อให้เขาอยากจะไปอบรมเขาก็ไปอบรมไม่ได้ใช่ไหมครับเขาก็ไม่มีเวลาใช่ไหมครับก็เรามาบริหารจัดการแบบนี้ดีกว่าไหมนะแทนที่เราจะเสียเวลาไม่ได้ทำอะไรให้เกิดประโยชน์นะครับต่อตัวเราและก็กิจการนะครับเรามาบริหารจัดการแบบนี้ก็ทำให้นะครับสามารถที่จะเวียนกันไปอบรมนะครับมีทักษะที่เพิ่มเติมได้นะครับอันนี้ก็ฝากผู้จัดการหลายๆคนนะครับที่บริหารแผนกนะครับวิธีการเหล่านี้นะครับมันไม่ได้ยุ่งยากหรือว่าซับซ้อนเลยนะมันไม่ได้ยุ่งยากหรือซับซ้อนเลยหากท่านลดข้อจำกัดนะลดข้อจำกัดเรื่องของการแบ่งงานกันนะครับโดยนายกอไก่ขอไข่ทำชนิด1 2 3นะต่อให้ชนิด1 2 3เนี่ยวันนี้ไม่มีงานเข้ามาก็ให้เขานั่งว่างไปนะเพราะว่ากอไก่ขอไข่ต้องทำงานชนิด1 2 3เท่านั้นห้ามไปทำงานชนิดอื่นนะครับขีดจำกัดเหล่านี้มนุษย์สร้างขึ้นมาทั้งนั้นนั่นแหละนะการขีดเส้นระหว่างกันเนี่ยมนุษย์ก็สร้างขึ้นมาทั้งนั้นนั่นแหละนะแล้วท่านขีดเส้นแล้วเนี่ยพอเขาไปช่วยงานคนอื่นไม่ได้เนี่ยนะครับเขาเกิด idle time เนี่ยแล้วท่านจะไปโทษใครในเมื่อกฎเกณฑ์ที่ท่านสร้างขึ้นมาเนี่ยมันก่อเกิดให้เขาเรียกว่าส่งเสริมให้เกิด idle time เองนะครับการแบ่งงานแบบขีดเส้นนะแม้อีก 2-3 คนเขาว่างก็ไปช่วยคนอื่นไม่ได้เพราะว่าถูกตีตราแล้วว่ามันไม่ใช่หน้าที่เขานะครับปัญหาไม่อยู่ที่ว่าหน้าที่ใครหรือว่าหน้าที่เขานะครับปัญหาอยู่ที่ท่านนะครับวางแผนในการบริหารแผนกในการบริหารทีมงานท่านเนี่ยแบบง่ายไปหรือเปล่าโดยแบ่งเป็นเขาเรียกว่าชนิดไปเลยนะครับ
หากท่านเปลี่ยนมุมมองในการบริหารจัดการเนี่ยทุกคนสามารถที่จะช่วยเหลือกันได้นะครับงานมันจะเสร็จไวขึ้นไหมครับเสร็จไวขึ้นนะครับผมขอยกตัวอย่างนะครับที่ผมเคยไปเห็นมาในอดีตเนี่ยนะครับมีบางกิจการเนี่ยเขาจะเรียกว่ามีเวนเมลนะเวนเมลคำว่าเวนเมลก็คือเวนที่ต้องไปตอบคำถามลูกค้านะ1วันเนี่ยจะมีเมลมาจากลูกค้าเนี่ย100เมลนะเขาจะแบ่งพนักงาน1คนเนี่ยไปตอบ100เมลในแต่ละวันใครเป็นเวนวันนี้ก็ไปตอบเมลลูกค้าในวันนี้ซะนะครับ100ฉบับเนี่ยต่อวันถามว่าเป็นภาระที่หนักไหมครับเป็นภาระที่หนักมากใครที่เป็นเวนเมลก็คือเป็นเวนกรรมนั่นเองนะเป็นเวนกรรมคือวันนั้นเนี่ยเขาจะต้องแบบใช้พลังของเขาเนี่ยเยอะมากๆเลยในการที่จะต้องตอบเมล100ฉบับใช่ไหมครับแต่หากเรามามองมุมใหม่สิครับแทนที่ท่านจะแบ่งงานที่เป็นการตอบเมลเนี่ยแยกออกไปต่างหากนะครับมีพนักงาน10คนมีเมล100ฉบับต่อวันหารกันไปสิครับคนละ10ฉบับเนี่ยผมเชื่อว่าไม่เกินครึ่งวันก็ตอบเสร็จแล้วใช่ไหมครับนะครับลูกค้า100รายที่เขาอีเมลเข้ามาเขาได้รับการตอบกลับได้เร็วขึ้นด้วยนะครับแล้วก็เวิร์กโหลดเนี่ยมันไม่ไปกระจุกอยู่ที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งด้วยนะครับการออกแบบกระบวนการลักษณะเนี่ยการเขาเรียกว่าเซ็นทรัลไลซ์ไว้ที่จุดใดจุดหนึ่งแล้วก็เวียนเป็นเวนเมลเข้าไปเนี่ยมันทำให้เวิร์กโหลดเนี่ยนะครับแทนที่ท่านมีคนตั้ง10คนนะครับแต่ท่านแบ่งไป1คนเนี่ยไปตอบเมลเหมือนกับท่านไปลงโทษเขาชัดๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากฝากเพื่อนๆไว้นะครับงานไหนที่มันมีเวิร์กโหลดเยอะๆเราก็แบ่งกันกระจายกันสิครับเราจะจัดเวนไปให้แบบเป็นกรรมเป็นเวนทำไมอ่ะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับมุมมองของท่านว่าท่านจะแบ่งงานแบบผมขอใช้ขออนุญาตใช้คำว่ามักง่ายนะครับดูปากผมนะครับมักง่ายนะครับการแบ่งงานแบบนี้เขาเรียกว่าการแบ่งงานแบบมักง่ายนะครับคือก็แบ่งให้มันจบไปแต่ไม่ได้ดูความเป็นจริงเลยว่าเวิร์กโหลดเนี่ยมันจะไปมากเกินไปไหมนะครับก็ทำไมถึงเรียกว่ามักง่ายเพราะว่ามันเข้าใจง่ายดีนะก็เวียนกันไปสินะครับจันทร์ถึงศุกร์แบ่งกันไป1คนนะครับ1วันนะแต่วันนั้นเนี่ยทั้งวันเนี่ยตอบคำถามก็ไม่ได้คุณภาพด้วยตอบเมล100ฉบับเนี่ยใน1วันนะมันจะมีคุณภาพได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นข้อคิดนะครับว่าเวลาที่เกิด Idle Time เนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปประยุกต์กับอะไรได้บ้างแล้วก็การบริหารเวิร์กโหลดในทีมเนี่ยนะครับทำไมบางคนถึงทำงานหนักทำไมบางคนถึงทำงานเบานะครับเพราะว่าวิธีการบริหารจัดการเนี่ยการแบ่งเวิร์กโหลดเนี่ยมันยังมีบางจุดนะครับที่ท่านอาจจะมีวิธีการแบ่งที่อาจจะยังไม่เหมาะสมนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับให้เห็นภาพนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากคลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสวัสดีครับ Stop Recording